คุณคิดว่าอุตสาหกรรมหนังสือถือเป็นอุตสาหกรรมขาลงหรือไม่แล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเราอยู่ในอุตสาหกรรมขาลงพอดแคสต์วันนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผมมิ้นท์อุกฤษตั้งสกุลจาก Mint Academy Podcast วันนี้ครับเป็นตอนที่3นะครับเนื่องมาจากว่า2ตอนแรกนะครับที่ทำรีวิวหนังสือชื่อว่ามาโกโตะมาร์เก็ตติ้งของอาจารย์เกตเนี่ยมีเสียงฟีดแบ็กมาที่ดีมากนะครับเพราะว่าข้อที่1เป็นหนังสือที่ดีจริงๆข้อที่2มันเหมาะอย่างยิ่งที่เราจำเป็นจะต้องหาความรู้ชุดใหม่ในช่วงวิกฤตของเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยเรื่องราวที่อาจารย์เกตนำมาเล่ามาถ่ายทอดในหนังสือเล่มนี้เนี่ยสามารถนำไปทำเป็นเวิร์กช็อปสำหรับธุรกิจของคุณได้จริงๆ2ตอนแรกผมเกริ่นไปหลายตัวอย่างแล้วนะครับตอนที่3เป็นตัวอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่ามันท้าทายความคิดมากๆนะครับเขาพาดหัวเลยว่าอย่าอ้างนะครับอย่าอ้างว่าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ตายแล้วซึ่งอาจารย์เกตเนี่ยแกก็บอกว่าแกเคยอ่านหนังสือนะครับของอาจารย์โคจิสกาโมโตะนะครับที่เขียนหนังสือชื่อว่าเริ่มต้นด้วยหัวใจบริษัทก็ไปได้ไกลกว่าอาจารย์โคจิเนี่ยบอกว่าบริษัทเนี่ยมีทั้งหมด3ประเภทด้วยกันประเภทที่1บริษัทที่โตตามเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจเติบโตเท่าไหร่บริษัทก็เติบโตไปเท่านั้นเศรษฐกิจเติบโต 20% บริษัทก็เติบโต 20% นะครับบริษัทกลุ่มที่2นี่คือเศรษฐกิจเนาะกลุ่มที่2คือบริษัทที่โตเหนือกว่าเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจจะโตหรือไม่โตบริษัทนี้ก็จะโตเรียกว่าแข็งแรงอย่างยั่งยืนและรวดเร็วส่วนกลุ่มที่3คือบริษัทที่ไม่โตตามเศรษฐกิจบริษัทที่กลุ่มที่3เนี่ยเศรษฐกิจเขาโตกัน 10-20% กลุ่มที่3เนี่ยพื้นฐานไม่ค่อยแข็งแรงนะครับอาจจะโตน้อยกว่าเศรษฐกิจหรือว่าบางครั้งไม่โตเลยซึ่งในสัดส่วนนะกลุ่มแรกที่บอกว่าโตตามเศรษฐกิจเนี่ยจะมีประมาณ 20-30% ของบริษัททั้งหมดกลุ่มที่2ที่โตเหนือกว่าเศรษฐกิจเนี่ยนะครับจะประมาณ 10-20% แต่กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นบริษัทที่ไม่ได้โตตามเศรษฐกิจและกลุ่มที่3เนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าจะเป็นกลุ่มที่เจ้าของธุรกิจมักจะมีข้ออ้างต่างๆนานาเช่นนะครับทำเลเราไม่ดีทำเลไม่ดีมีอะไรคู่แข่งเยอะตัวตัดราคาอุตสาหกรรมนี้อยู่ในช่วงขาลงซึ่งปัจจัยพวกนี้เป็นข้ออ้างหรืออาจจะเป็นข้อเท็จจริงก็ได้นะครับคำถามก็คือเราจะทำอย่างไรเรารู้แล้วว่ามี3ประเภทนะครับบริษัทของคุณปัจจุบันนี้อยู่ในประเภทไหนถ้าคุณอยู่ในประเภทที่3เรามาหาทางทำให้ตัวเองไปอยู่ในประเภทที่2หรือประเภทที่1ได้ไหมถ้าอุตสาหกรรมของคุณในอุตสาหกรรมภาพรวมเนาะคุณอยู่ในธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมขาลงเช่นตัวอย่างที่ยกมาวันนี้ก็คืออุตสาหกรรมหนังสือนะครับอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยเมื่อสักกี่ปีดีเนี่ยเล่าแล้วก็รู้อายุกันเลยนะครับประมาณสัก10กว่าปีก่อนแล้วกันนะครับตอนที่ผมเป็นนักเขียนผมเคยเป็นนักเขียนหนังสือนะเขียนเรื่องแบกเป้เที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเขียนลงคอลัมน์ชีวจิต ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงยุคทองของอุตสาหกรรมหนังสือนะครับนิตยสารหัวต่างประเทศเข้ามาเปิดฉบับในภาษาไทยเนี่ยแทบจะทุก2เดือนฉบับใหม่เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็นักเขียนนี่โด่งดังมากนะครับแต่ว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็สังเกตว่านิตยสารดังๆทยอยปิดหัวไปเรื่อยๆทุกคนรู้สึกว่าอยู่ในอุตสาหกรรมขาลงร้านหนังสือแต่ก่อนจะมีร้านแลเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมเนี่ยร้านดอกหญ้าร้านดวงกมลนะครับเดี๋ยวนี้เหลือแต่ร้านดังๆร้าน C1 ร้านคิโนร้านเอเชียบุ๊คเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่ในอุตสาหกรรมขาลงคุณต้องมานั่งคิดกลยุทธ์บางอย่างที่ทำให้ธุรกิจคุณเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือคุณสามารถเติบโตได้โดยไม่ได้พึ่งพาอุตสาหกรรมหรือว่าเศรษฐกิจคือเติบโตได้ด้วยตัวธุรกิจเองนะครับทีนี้ตัวอย่างที่เขายกมาครับร้านหนังสือร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านหนังสืออิวาตะนะครับของเจ้าของที่ชื่อว่าคุณโทโอรุอิวาตะนะครับเขาอยู่ที่ฮอกไกโดนะครับต้องบอกว่าร้านหนังสือเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยปี1999นะครับร้านหนังสือในญี่ปุ่นมี 22,000 ล้านปี2017เหลืออยู่ประมาณ 12,000 ล้านแล้วก็ลดน้อยลงไปเรื่อยๆคุณโทโอรุเนี่ยเป็นเจ้าของร้านหนังสือนะครับก็ขายดีมากนะครับสมัยก่อนเอาอะไรมาขายก็ขายได้ขายดีทีนี้ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเกิดการ disrupt
เหมือนที่ Amazon เอาร้านหนังสือมาขายออนไลน์คนก็เริ่มไปซื้อออนไลน์กันเยอะคุณโทโอรุเนี่ยก็พยายามไปเรียนการตลาดพยายามปรับตัวหลายวิธีแล้วนะครับมีทั้งจัดโปรโมชั่นส่งฟรีเปิดร้านดึกๆดื่นๆนะครับเรียกว่าขยายเวลาทำการมากกว่าปกติจัดงานสัมมนาก็แล้วเชิญนักเขียนดังๆมาที่ร้านก็แล้วยอดขายกับไม่กระเตื้องขึ้นเลยครับเขาก็เลยกลับมานั่งคิดใหม่ว่าเขาจะทำอย่างไรดีนะครับทีนี้วันหนึ่งเนี่ยคุณโทโอรุเนี่ยนะครับก็ไปทานข้าวกับเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ก็เห็นว่าเปิดร้านหนังสืออยู่ก็เลยยื่นเงินให้ 10,000 เยนนะครับ 10,000 เยนก็ประมาณ 3,500 บาทนะครับให้แล้วก็บอกว่าอิวาตะเลือกหนังสือที่เหมาะให้พี่หน่อยสิคุณอิวาตะเขากลับมานะครับในร้านหนังสือแล้วเขาก็คิดวิเคราะห์จากอายุนะครับพี่คนนี้เท่าที่เรารู้จักนะครับประสบการณ์อัธยาศัยนิสัยความสนใจคิดวิเคราะห์เสร็จสรรพแล้วก็เลือกหนังสือส่งไปให้รุ่นพี่คนนี้ปรากฏรุ่นพี่คนนี้ชอบมากถูกใจเฮ้ยหนังสือพวกนี้ไม่เคยคิดว่าจะต้องอ่านมาก่อนเลยไม่เคยคิดจะหยิบนะครับแต่พอคุณอิวาตะส่งมาให้แล้วถูกใจก็เลยบอกปากต่อปากบอกไปบอกมาเพื่อนก็เลยบอกต่อเพื่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไปเข้าหูรายการทีวีรายการนึงรายการทีวีเนี่ยก็เชิญคุณอิวาตะไปสัมภาษณ์ครับหลังจากออกรายการเสร็จปุ๊บวันนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นมีคนเขียนอีเมลนะครับส่งเข้ามาบอกให้คุณอิวาตะเลือกหนังสือให้หน่อย300ฉบับซึ่งเป็นคนที่คุณอิวาตะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับคุณอิวาตะก็คิดว่าทำยังไงดีถึงจะรู้จักคนที่เขาอยากให้เราคัดเลือกหนังสือให้ไม่ใช่รีวิวหนังสือนะคัดหนังสือให้คุณอิวาตะเลยออกแบบสอบถามขึ้นมาเพื่อจะทำความเข้าใจกับลูกค้า300รายเนี้ยให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นจะได้คัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมให้ได้ดีขึ้นนะครับปรากฏว่าพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณอิวาตะก็ทำเรียกว่า personalized marketing นะครับเขียนจดหมายนะครับส่วนตัวไปเลยนะหาแต่ละคนเช่นถ้าคนนี้สมมติว่าคุณแม่เขาป่วยอยู่นะครับเขาขาดกำลังใจคุณอิวาตะอาจจะคัดเลือกหนังสือที่เป็นบทกลอนบทความสั้นๆที่ให้กำลังใจหลายคนที่ได้รับหนังสือไปเนี่ยรู้สึกว่าหนังสือที่ได้รับมาเนี่ยจากการให้เป็น 10,000 เยนเนี่ยนะครับเขาไม่ได้คิดว่าเขาจะอ่านเลยแต่พอคุณอิวาตะให้ไปในห้วงเวลาอารมณ์ของช่วงชีวิตเขาในเวลานั้นได้ไปปุ๊บโอ้โหรู้สึกปลื้มใจประทับใจเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะครับมีคนเรียกว่า Subscribe มีคนอยากจะให้คุณอิวาตะรีวิวหนังสือให้เนี่ยมากกว่านะ 6,000 คน 6,000 คนนะครับโดยที่คุณอิวาตะเนี่ยต้องใช้การจับฉลากคือไม่ใช่ต่อคิวนะจับฉลากเพราะว่าเขาทำได้เดือนละประมาณ300คนนะครับแล้วเขาก็เอาคนทุกคนเข้าสู่แบบฟอร์มนั้นร้านของเขาก็เลยเติบโตได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนจะเห็นได้ว่านะครับร้านหนังสืออิวาตะเนี่ยเปลี่ยนบทบาทหรือว่าเปลี่ยนคุณค่าจากของเดิมเนี่ยเป็นคนกลางในการส่งมอบหนังสือจากหนังสือสำนักพิมพ์เนี่ยไปสู่ผู้บริโภคแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคนกลางนะครับแต่เขาเป็นคนคัดเลือกของที่มีคุณค่าส่งมอบให้กับผู้อ่านแต่ละคนที่แตกต่างกันนี่คือตัวอย่างหนังสือร้านแรกนะครับเรามาฟังตัวอย่างร้านหนังสือร้านที่2กันนะครับซึ่งใช้คนละเรียกว่า business model กับร้านอิวาตะเลยนะครับร้านหนังสือร้านที่2เนี่ยขอเกริ่นก่อนครับว่าในย่านลบปงหงีนะครับลบปงหงีเป็นย่านที่เรียกว่าคนมีเงินนะครับมีแต่ร้านแบรนด์เนมร้านของมีตังอะไรเงี้ยอยู่นะครับทีนี้ปี2018นะครับเดือนมิถุนายนร้านหนังสือร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าอาโอยาม่านะครับซึ่งเปิดมา38ปีคุณลองคิดนะว่าร้านหนังสือที่เปิดมา38ปีอยู่ได้ในย่านนี้และปิดตัวลงแปลว่าในพื้นที่เดียวกันเนี้ยมันไม่น่าจะมาเปิดร้านหนังสือมันน่าจะเปิดเป็นร้านอื่นหรือเปล่าแต่ปรากฏว่า6เดือนต่อมาในพื้นที่เดิมเลยนะครับมีร้านหนังสือชื่อว่าบันคิดสึนะครับบันคิดสึเนี่ยมาเปิดในตำแหน่งเดียวกันกับร้านอาโอยาม่าทำเลเดียวกันตำแหน่งเดียวกันจะไปรอดแล้วบันคิดสึนี่แปลว่าอะไรนะครับคำว่าบันแปลว่าวัฒนธรรมคิดสึแปลว่ากินดื่มบันคิดสึก็คือสถานที่ให้คนมาดื่มด่ำกับวัฒนธรรมหลายคนก็เหมือนกับตรามาสนะครับว่ามันทำเลเนี่ยมันไม่ดีเปิดแล้วมันก็เจ๊งบันคิดสึจะไปรอดได้ยังไงบันคิดสึนำเสนอมุมมองใหม่ของการขายหนังสือนะครับในหนังสือร้านหนังสือทั่วไปเนี่ยก็จะมีสต็อกเนาะหนังสือเล่มนี้อาจจะมีอยู่5เล่ม10เล่มเป็นสต็อกเล่มไหนขายดีก็สต็อกไปเยอะขึ้นบันคิดสึบอกไม่ใช่ร้านเราเนี่ยจะมีหนังสือประมาณ 30,000 เล่ม 30,000 นะครับ
แต่1เล่มเนี่ย1เล่มเนี่ยนะครับ1ปก1ปกมี1เล่มแปลว่ามีทั้งหมด 30,000 หน้าปกไม่ซ้ำกันเลยร้านหนังสือทั่วๆไปจะแบ่งหนังสือมาเป็นหมวดขายดีหมวดคอมพิวเตอร์หมวดนวนิยายหมวดธุรกิจเรียงไว้เรียบร้อยเนาะร้านหนังสือบางที่สึกจะคระเคล้ากองรวมๆกันไม่มีการแยกหมวดไม่มีการแยกขนาดประเภทนักเขียนขายดีไม่มีคือคุณเข้าไปแล้วคุณก็จะงงๆว่ามันหาอะไรไม่เจอบันคิดสึกใช้คอนเซปต์ของร้านนะครับที่บอกว่าร้านหนังสือที่คุณจะได้พบรักกับหนังสือเขามองว่าหนังสือเนี่ยมันเหมือนกับคนรักสมมุติแล้วกันนะว่าเราเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยกว่าเราจะเจอคนรักได้สักคนเนี่ยเราไปในร้านกาแฟซึ่งมีผู้คนมากมายผู้คนที่นั่งตามร้านกาแฟก็ไม่เคยมีการแยกหมวดหมู่ใช่ไหมครับนักศึกษานั่งตรงนี้เพศชายนั่งตรงนั้นสูงวัยไปอยู่ตรงนู้นเด็กๆนั่งตรงนี้ร้านกาแฟเขาก็นั่งคระเคล้ากันบางครั้งเราพบรักกับใครสักคนในร้านกาแฟเพียงเพราะว่าเราต่อแถวหลังเขาเดินมาแล้วกาแฟหกชนกันหันไปสบตายิ้มบันคิดสื่อบอกว่าหนังสือเนี่ยก็คือการพบรักเพราะฉะนั้นเขารู้สึกว่าช่วงเวลาในการบรรจงเลือกหนังสือเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าเปรียบเสมือนกับว่าเราอยู่ในร้านกาแฟแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราเพิ่งรู้จักเราอาจจะคุย 3-4 คนนะครับแต่เมื่อเราคุยกับใครสักคนหนึ่งเราถูกใจเราก็จะคุยนานขึ้นเหมือนเราคุยหนังสือหลาย 3-4 เล่มเนาะเราเจอหนังสือเล่มที่ถูกใจเราก็จะอ่านหรือว่าเปิดอ่านนานขึ้นโมเดลของร้านหนังสือทั่วไปเข้าร้านหนังสือฟรีโมเดลของบันคิดสึกนะครับคิดค่าเข้าร้าน 1,500 เยนหรือประมาณ500บาท500บาทคิดค่าเข้าร้านนะครับแล้วเขาก็สร้างสถานที่ในรูปแบบใหม่นะครับคิดค่าเข้าร้านเสร็จก็เลยมีมุมนั่งอ่านมีมุมนั่งอ่านหนังสือในร้านหนังสือนะมีมุมให้นั่งประชุมทำงานเนาะเป็นแบบ work from here อะไรประมาณนี้มีกาแฟให้กินฟรีนะครับแล้วถ้าใครคัดเลือกสื่อและหิวเขามีมุมโซนคาเฟ่ต่างหากหลังจากที่เขาสร้างธุรกิจจนเรียกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนมาต่อคิวขอเข้าร้านจำนวนมากนะครับเรียกว่าทะลักเขาก็เลยขยายธุรกิจไปทำเรียกว่า B2B นะครับไปเซ็นสัญญากับหน่วยงานองค์กรต่างๆที่อยากให้พนักงานในบริษัทเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานมาประชุมกันในร้านหนังสือไหมเพื่อจะได้รีเสิร์ชเรื่องใหม่ๆเข้ามาทำงานร่วมกันเป็นอย่างไรบ้างครับจะเห็นได้ว่าร้านบันคิดสื่อเนี่ยนำเสนออีกมุมมองนึงของการทำธุรกิจหนังสือซึ่งแตกต่างจากร้านหนังสือทั่วๆไปดังนั้นบทสรุปของร้านหนังสือทั้งสองร้านนี้นะครับร้านแรกคือร้านอิวาตะร้านที่สองคือร้านบันคิดสื่อคือการนำเสนอคุณค่าใหม่ให้กับธุรกิจเดิมธุรกิจหนังสือคุณค่าเดิมคือการเป็นตัวกลางในการส่งมอบหนังสือจากโรงพิมพ์ไปยังลูกค้าร้านอิวาตะเป็นคนกลางในการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนแล้วคิดค่าบริการจากการคัดเลือกหนังสือในขณะที่ร้านบันคิดสึกเนี่ยสร้างเป็นสถานที่นะครับขายประสบการณ์ให้คนเข้ามาพบรักกับหนังสือโดยคิดค่าบริการจากค่าเข้าร้านแล้วธุรกิจคุณล่ะครับลองกลับไปคิดไปตกผลึกดูว่าใน3กลุ่มของบริษัทที่ผมเกริ่นในตอนต้นว่าโตตามเศรษฐกิจโตเหนือกว่าเศรษฐกิจแล้วก็โตน้อยกว่าเศรษฐกิจธุรกิจของคุณอยู่ในกลุ่มไหนถ้าคุณโตกว่าเหนือเศรษฐกิจอยู่แล้วยินดีด้วยครับคุณเป็นเรียกว่า 20% หรือ 10% ของอุตสาหกรรมทั้งหมดแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้โตตามเศรษฐกิจนะคุณมีปัญหาเรื่องทำเลบันคิดสึกพิสูจน์กันแล้วว่าในธุรกิจเดียวกันอยู่ในทำเลเดียวกันเขานำเสนอคุณค่าใหม่ให้มันโดดเด่นแล้วแตกต่างได้อย่างไรแล้วธุรกิจของคุณสามารถนำบทเรียนไหนในสิ่งที่ผมสรุปให้ในพอดแคสต์วันนี้นะครับไปปรับใช้กันบ้างลองแชร์ให้ฟังกันหน่อยได้ไหมครับและอย่าลืมนะครับนี่คือหนังสือมาโกโตะมาร์เก็ตติ้งที่ผมอยากให้ทุกคนซื้อติดบ้านซื้อติดครอบครัวซื้อแจกคนที่คุณรักซึ่งตัวผมเองก็ซื้อแจกคนที่ผมรักแล้วเช่นกันวันนี้ผมมิ้นอุกฤษตั้งสกุลขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ